สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน Adventure Trip การเดินทางสู่ทะเลทรายแอนไกลโพ้นนะคะแล้ววันนี้ก็มีอัปเดตใหม่ด้วยค่ะนี้เลยนะคะมีการ์ราจเพิ่มขึ้นมาสามารถให้เราเลือกรถได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะนี่เลยนะคะมีแบบคลาสสิกมีแบบแวนเชนแล้วก็เป็นรถ ATV และสุดท้ายค่ะก็เป็น Exotic ค่ะก็เป็นรถที่ส่วนใหญ่เรามีอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าเรากดเลือกอันนี้ไปนะเขาก็จะไปสปอนในเกมในบ้านกลางทะเลทรายของเราค่ะวันนี้ขับคันไหนดีนะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะทุกคนมันจำเจแล้วก็ซ้ำซากมากๆเรามีรถคันใหม่ถูกใจแน่นอนนะคะมาให้ทุกคนดูค่ะนี่เลยนะคะมีคันนี้ค่ะทุกคนเป็นทรัคนะคะเป็นรถกระบะค่ะไม่ต้องใช้อะไรพ่วงเลยนะคะเป็นรถกระบะมาแบบนี้เลยนะน่าสนใจมากๆนะแต่ว่าต้องใช้บัตเตอร์แคปนะคะซื้อในราคา 5,000 ค่ะซึ่งฝาขวดนี้นะเขาสามารถที่จะมาซื้อโดยการใช้โรบักได้นะคะ 2,750 แคปเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคา599โรบักค่ะเอาล่ะแต่ว่ามันมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนนี่เลยคาสปินค่ะเป็นรถคันใหม่ใช้อะไรมากกว่านะคะทุกคนมาดูนี่เลยนะมีโอกาสเปิดได้รถต่างๆนะคะไม่เท่ากันนะทุกคนต้องบอกเลยว่ามีรถคันสีชมพูแบบนี้ที่เราต้องการนะโอ้มีโอกาสเปิดได้แค่ 5% เท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นไดมอนด์เพลนนะคะ 2% เดมอนนะคะ 1% ค่ะและที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็คือฟอร์มูล่า1ค่ะทุกคนมีโอกาสเปิดได้ที่ 0.5% เท่านั้นนะซึ่งน่าสนใจมากๆเหมือนเท่มากๆเลยนะมันต้องเร็วมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดไปในทะเลทรายนี้เท่าไหร่นะคะเอาล่ะเรามีโอกาสที่จะสปินได้นะคะ1ครั้งโดยการใช้แคปนะคะ 1,000 แคปค่ะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีแคปเลยสักอันนะเราก็เลยจะมาลองใช้โรบัคซื้อกันค่ะเอาละ49โรบัคนะแลกได้1สปรินนะคะแต่ถ้าใครซื้อ10สปรินเนี่ยก็จะอยู่ที่399โรบัคอุ๊บได้นูฟมานะทุกคนไม่คิดว่าจะได้แต่ได้เฉยเลยอะอุ๊บว้าวทุกคนได้พิงด้วยค่ะรถคันสีชมพูโหได้นูฟอีกละฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า1โอ้โหเลมอนค่ะ10ครั้งหรือยังฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า1โอ้โหเฮ้ยฟอร์มูล่า1เฮ้ย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 ฟอร์มูล่า1เฮ้ยฟอร์มูล่า1จริงๆด้วยเย้ได้จนได้นะทุกคนไหนลองมาดูที่กาลาชสิโอเคทุกคนมันมาด้วยทุกคนมันมาแล้วค่ะนี่คือรถทั้งหมดที่เราได้มานะคะว้าวทุกคนดูสินี่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เป็นสีสนิมเป็นสีนูฟนะคะที่เราสปินไปนะมันเป็นสีนะคะทุกคนนี่สุดยอดมากๆเราจำได้ว่าเราได้แบบไดมอนด์ด้วยนะทำไมอ่ะหรือว่าเป็นสีเหมือนกันโอ้เราจะขับได้ไหมเนี่ยทุกคนมันเวอร์มากเลยอ่ะโอเคทุกคนวันนี้เราคงต้องลองฟอร์มูล่า1หน่อยแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเลือกได้อย่างเดียวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะเริ่มกันเลยนะคะได้ขอเปิดดูก่อนสิฟอร์มูล่า1ของเราอยู่ไหนอ่ะโอ้โหทำไมมันคว่ำหน้ามาแบบนี้ล่ะคะทุกคนขับได้จริงปะเนี่ยโอเคมาแล้วไปดูรถกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนี้ว้าวสีดำมันออกจะเป็นสีออกดำๆเขียวๆนะคะสุดยอดสุดยอดเอาไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีล้อสี่ล้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเครื่อง2อันแล้วก็อันนี้อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งล้อกันเลยดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องนะคะอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าโอเคโอเคมันน่าจะติดอยู่แถวนี้อ่ะโอเคเจอละโอเคเรียบร้อยใส่เครื่องเข้าไปนะคะนึกว่าจะยากไม่ยากเลยทุกคนโอเควู้ดูดีดูดีอันนี้น่าจะเป็นฝาปิดเหรออ๋อฝาปิดเครื่องโอเคอู้เอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันนะคะทุกคนเหมือนด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีแบ็คแพ็คด้วยค่ะเราสามารถที่จะเปิดแบ็คแพ็คได้น่าจะเป็นกระเป๋าสะพายหลังอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราเติมน้ำมันนะคะก่อนที่เราจะหิวไปมากกว่านี้นะคะทุกคนตอนนี้เราเติมไปประมาณ18ลิตรนะคะดูข้างในบ้านอีกนิดนึงนะคะเหมือนมีบันไดปีนขึ้นชั้น2ด้วยนะนี่ไงปีนขึ้นข้างบนชั้น2ได้อุ๊ยน่ารักอ่ะน้องแมวอุ๊ย
โอเคทุกคนมาซื้อ AK กันนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องพกพานะนั่งยังไงอ่ะเนี่ยโอ้ศูนย์กิโลเมตรนะคะโอ้ทุกคนสีมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะตอนที่เรานั่งนะคะกลายเป็นสีนูฟเลยค่ะทุกคนอ๋อสงสัยอาจจะเป็นตอนที่เราเปลี่ยนสีของคาร์ล่าสุดนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดไหนสตาร์ทรถดูซิเสียงจะดีหรือเปล่าโอ้โหเสียงดีมากโอ้โหโอ้เสียงดังนิดนึงนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงอย่างเร็วอ่ะโอ้โหทุกคนอย่างเท่นะคะโอ้ไปเลยค่ะทุกคนไปเลยมันเป็นเสียงอื้อๆหน่อยเอาล่ะมาดูกันนะคะว่าเขาจะเร่งสปีดได้ไกลแค่ไหนนะทุกคนตอนนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้มันเร็วมากทุกคนมันรถมันเร็วมากจริงๆอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เอาล่ะโอ้โหอย่าชนนะกัน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเรารู้สึกว่ามันดูเร็วมากกว่าปกติอ่ะโอ้ความมาถึงแค่นี้เองลดความไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็นะเรามาได้แค่นี้เองเหรอจบละลาก่อยมาแล้วอยู่นู่นสีฟ้าไม่รู้ว่าตอนที่เราขึ้นไปนั่งจริงๆจะกลายเป็นสีอะไรนะคะแต่จะไปรอดหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะนี่มันไม่ใช่เกมแบบว่ารถซิ่งนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าเราจะไปได้สักเท่าไหร่นะทุกคนลดความเมื่อกี้คือน้ำมันแบบรั่วเราลืมปิดถังน้ำมันทุกคนโอ้เสียงดีเสียงดีถึงแม้ว่าเราจะมีรถแรงแค่ไหนก็ตามนะทุกคนแต่ว่านี่คือการขับรถกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นเราจะขับรถแรงมากไม่ได้นะทุกคนเราต้องนึกถึงความปลอดภัยการอยู่รอดของเราด้วยนะเราจะคีปไว้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะคะอาจจะเร็วเกินไปนี่คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็คือรู้สึกว่าเร็วเกินไปแล้วนะมันก็ควบคุมไม่ได้ยากมากนะทุกคนมันก็ลื่นไหลดีอะเราชอบนะอัปเดตครั้งนี้นะรถแบบเท่สุดๆโดยเฉพาะนี่นะคะโอ้ต้องประคองดีๆเลยแหละมีแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเสียงมันดูเร็วๆตอนขับก็รู้สึกว่ามันดูเร็วเหมือนกันค่ะโอเค 1,000 เมตรแรกน่าจะผ่านไปได้น่าจะผ่านไปได้โอ้เริ่มมีหมอกแล้วค่ะเป็นสุริยุปราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้อากาศเป็นอะไรไม่กล้ามองเลยแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นคะโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นนี่อะไรอ่ะอ๋อฝนตกโอ้ยฝนตกฟ้าผ่าฝนตกฟ้าผ่าโอ้แต่เราค่อยๆไปแล้วกันนะคะทุกคนโอ้ยหวังว่าเขาจะไม่ผ่านลงมาที่เรานะรีบผ่านไปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะตอนนี้ถล่มโอ้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันแบบแรนดอมสุดๆเมื่อไหร่โอ้เมื่อไหร่ฝนจะผ่านไปสักทีตอนนี้เราไม่มีที่ไหนให้หลบเลยนะโอ้ยพายุฝนหนักมากนะคะเหมือนมีบ้านหลังนึงอยู่ด้านหน้าของเรานะเราคิดว่าเราจะไปหลบดีไหมนะทุกคนแต่ว่าก็อันตรายอ่ะอันตรายไม่ได้แพ้กันเลยนะโอ้ยสุดยอดผ่านลงมาตรงหน้าเลยทุกคนอ๋อผ่านไปได้แล้วค่ะรถเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะผ่านไปได้สุดยอดมากๆนี่เรากะว่าจะไปถึงสะพานไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมึงก็จะคว่ำแล้วอ่ะเราคว่ำรถยังไม่เป็นนะอย่าเพิ่งคว่ำมาตอนนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยต้องเริ่มใหม่อีกรอบไม่ไหวนะ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไปดูซิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะความหิวของเรายังไม่หิวสักเท่าไหร่นะทุกคนยังพอไหวอยู่รถมันไม่ต้องเร่งอะไรเท่าไหร่นะคะมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะ
ก็โอเคนะแล้วก็ขับเท่าที่เราขับไหวนะทุกคนมันเร็วเกินเดี๋ยวมันจะพลิกเอาเอาล่ะใกล้จะถึงสะพานแล้วนะคะเดี๋ยวเราโอเคใกล้จะถึงแล้วเราจะพยายามชะลอนะคะสะพานอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะเราจะตกสะพานหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะฮัลโหลเฮ้ยทุกคนอยู่ๆรถก็ดับอ่ะโอเคสตาร์ทใหม่แปลกมากเอ้าดับจริงโอ้โหมาหมดอะไรตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้นะคะเครื่องยนต์ของเราควันขึ้นเฮ้ยฟอร์มูล่าวันลูกไหนดูซิโอ้โหทุกคนดูสิหม้อน้ำนะคะหม้อน้ำไหม้เลยนะเทียบกับ ATV ไม่ได้เลยนะคะเรารู้สึกว่า ATV เนี่ยแกร่งกว่าเยอะเอาละค่ะทุกคนดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวิทยุติดตามตัวมาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้หยิบวิทยุมาด้วยนะคะเอาเป็นว่ารถคันนี้ผ่านสะพานไปไม่ได้นะคะอยู่ที่หน้าสะพานแล้วแท้ๆเลยนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะเราจะไม่ลืมแวะเติมน้ำก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ